วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้เราก็มีสกู๊ปดีๆโดยหลายๆคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันมีงานประกาศรางวัลกันอย่างแพร่หลายและหลากหลายในทุกๆวงการจนล่าสุดฮอตฮิตกันมากในวงการคนทำธุรกิจล่าสุดกับงานมอบถ้วยประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ระดับสากลในงาน The Best of International Person and Business Asia Star Award and World Class Award 2021โดยคณะกรรมการผู้ร่วมงานได้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพและธุรกิจภูมิภาคเอเชีย World Class Academy สมาคมพัฒนาศิลปาชีพประเทศไทย The Federation of K-Beauty Professional South Korea FKBP ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒมิตรของ FKBP K-Beautyมอบถ้วยประกาศเกียรติคุณโดยตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้มิสเตอร์จองแจมุนประธานศูนย์พัฒนาอาชีพและธุรกิจภูมิภาคเอเชีย K-Beauty K-Beauty South East Asia President ประธานผู้รับจิตดำเนินงานของสมาพันธ์ K-Beauty เกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและคณะบอร์ดบริหาร K-Beauty ประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยค่ะK-Beauty가 태국에 온 지 3년이 됐는데요. 지금은 많은 태국 분들이 다 알고 계셔가지고 정말 영광으로 생각하고요. 앞으로 더욱더 발전되는 K-Beauty 타일랜드가 되겠습니다. 감사합니다. วันนี้นะคะคุณมิสเตอร์จองเจมูนนะคะก็มาร่วมการแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะกับบอร์ดบริหาร K-Beauty ประจำประเทศไทยนะคะปีนี้นะคะเราดำเนินการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะ1นะคะพันธกิจของเรานะคะก็คือเรื่องของการให้มาตรฐานนะคะการเรียนการสอนที่ได้รับใบประกาศนานาชาตินะคะไม่ว่าจากประเทศเกาหลีใต้นะคะจากประเทศแคนาดาหรือออสเตรเลียนะคะค่ะสำหรับนะคะสถาบันหรือโรงเรียนใดๆนะคะที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมงานกับ K-Beauty เพื่อออกใบประกาศนียบัตรนานาชาตินะคะท่านก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะคะเข้ามาทางสมาคม K-Beauty ประจำประเทศไทยได้นะคะและก่อนจากกันนะคะที่ฉันขออนุญาตนะคะฝากงานประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะนั่นคือการจัดงานแข่งขันนะคะฝีมือด้านความงามของช่างนะคะปีนี้ค่ะสมาพันธ์ประจำประเทศไทยนะคะได้เปิดโอกาสค่ะให้มีการส่งผลงานของทุกท่านนะคะออนไลน์นะคะมาที่ทางประเทศไทยแล้วเราก็จะจัดส่งไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะช่างอาชีพแต่ละท่านที่สนใจนะคะสามารถติดตามนะคะหรือสอบถามได้ที่นะคะเพจ Facebook ของ K-Beauty ค่ะหรือบอร์ดบริหารนะคะประจำประเทศไทยทุกท่านนะคะและสถาบันที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกับ K-Beauty ประจำประเทศไทยทุกๆสถาบันด้วยค่ะขอบคุณค่ะโดยในครั้งนี้บริษัท Alexis หวังไทยแลนด์จำกัดบริษัทผู้นำเข้าและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมคุณภาพจากประเทศเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Alexis So โดยคุณวิรวิทย์ชัยคณาภิบูลย์ประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ Alexis หวังและคุณวิชุดาชุ่มมณีกูลกรรมการผู้จัดการบริษัท Alexis หวังไทยแลนด์จำกัดได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ World Class Award 2021ในสาขาต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะนะคะ CEO บริษัท Alexis หวังไทยแลนด์นะคะมีความยินดีนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะที่พวกเรานะคะชาว Alexis นะได้รับนะคะรางวัลเกียรติยศนะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานนะของพวกเรานะคะบริษัทAlexis หวังไทยแลนด์นะคะที่เป็นบริษัทที่เป็นมีหุ้นส่วนนะคะโรงงานการผลิตนะคะเครื่องสำอางอันดับ1นะของประเทศเกาหลีใต้6โรงงานและ1โรงพยาบาลศัลยกรรมนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รางวัลที่มีความน่าภูมิใจนะถึง4รางวัลนะคะก็คือรางวัลเจ้าของแบรนด์ผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมก็คืออันนี่ยุ้ยนะคะแล้วก็มีพี่เหมียวค่ะค่ะ CEO พิมพ์ทาว Alexis ค่ะเป็นผู้แทนจำหน่ายเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของไทยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม BS ค่ะรางวัลที่วันนี้ก็เป็นผู้บริหารดีเด่นยอดเยี่ยมในเรื่องของในการตัดสินบุคลักษณะของคุณหมอประปาคุณสามารถดูแลได้ดีเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของระบบเลือดระบบฮอร์โมนเหมือนส่วนตัวนะคะพี่เหมียวเป็นคนที่รูปร่างผอมอยู่แล้วแต่ทานตัวนี้การันตีว่าผิวพรรณรูปร่างหน้าตาคือยิ่งผ่องนะคะแล้วก็ดีกับระบบเลือดเมื่อระบบเลือดลมฮอร์โมนผู้หญิงดีค่ะทุกอย่างดีไปหมดสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นพี่เหมียวมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม BS มากค่ะวันนี้คุณจะทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพคุณต้องเช็คคุณต้องตรวจสอบเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักฉะนั้นอยากให้ไปเช็ค www.erom.co.kr นะคะนี่คือโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะเราอยากฝากตรงนี้ค่ะความสำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่โอเวอร์เคลมค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงที่2ของรายการก็ยังคงมีสกู๊ปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยกำลังผจญกับปัญหาไฟป่ารุนแรงและค่าฝุ่นพิษ PM2.5 พุ่งสูงที่สุดในโลกทั้งนี้บริษัท Grace Eastern Drug จำกัดหรือ GED ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเชียงดาวอมก๋อยและดอยหล่อเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมทางด้านการดับไฟป่าและด้านการดูแลสุขภาพ GED ได้มอบเครื่องเป่าลมสำหรับทำแนวกันไฟป่าและเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบมือโยกรวมทั้งเป้สะพายหลังสำหรับบรรจุสัมภาระอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติการดับไฟป่านอกจากนี้ได้มอบยาแก้แพ้อัลเลอร์นิกหน้ากากอนามัย N95 และเวชภัณฑ์อื่นๆรวมถึงสิ่งของจำเป็นอีกหลายรายการและได้ส่งทีมเภสัชกรของบริษัทมาร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ออกเดินสายให้ความรู้ประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยการป้องกันและบรรเทาโรคภูมิแพ้ต่างๆจากฝุ่นพิษ PM2.5 อีกด้วยค่ะประเทศไทยเองเนี่ยนะช่วงหลังเนี่ยเราจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องฝุ่นควันเยอะมากนะครับแม้กระทั่งกรุงเทพเองซึ่งเชียงใหม่เองเนี่ยช่วงหลังก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากสาเหตุหลักอันนึงเนี่ยก็น่ามาจากการที่มีการเผาป่าหรือว่าเกิดไฟป่าค่อนข้างเยอะนะครับทางบริษัทเองเนี่ยนะครับเนื่องจากในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่บริษัทครบรอบ60ปีนะครับแล้วก็เล็งเห็นปัญหานี้นะครับในฐานะที่เราทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องเวชภัณฑ์เกี่ยวทางเดินระบบทางเดินหายใจนะครับเราก็เล็งเห็นปัญหานี้เราจึงร่วมกับทางเทศบาลแม่แจ่มเนี่ยนะครับในการที่จะวางแผนแล้วก็ช่วยสนับสนุนเกี่ยวเรื่องการป้องกันปัญหาไฟป่านะครับให้กับบุคลากรนะฮะผู้ที่ดับไฟป่าให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะมีอุปกรณ์ในการป้องกันมากขึ้นนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นของที่เห็นเนี่ยนะฮะนะตั้งแต่เขาอะไรนะเครื่องเป่าลมพัดลมตลอดจนอุปกรณ์ในการฉีดพ่นสารเคมีหรือน้ำในการดับไฟนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในฐานะที่บริษัทเองเราก็เป็นองค์กรเอกชนเล็กๆหน่วยหนึ่งนะครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลนะครับในโอกาสนี้นะครับซึ่งบริษัทเองเนี่ยนะครับก็เล็งเห็นปัญหานี้นะครับก็อยากจะสนับสนุนซึ่งในวันนี้เองเราก็มีทีมงานเภสัชกรของทางบริษัทตลอดจนแพทย์มาให้ความรู้นะครับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่กับฝุ่นควันนะครับซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหรือแม้กระทั่งเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรต้องหลีกเลี่ยงยังไงต้องทานยาหรือว่าทานยาแก้แพ้อะไรนะครับทานยาแก้ไออะไรนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทางบริษัทก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยให้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับครับก็สำหรับตัวอัลเลนิกส์เองนะครับก็เป็นยาแก้แพ้ในกลุ่มลอราทาดีนนะครับซึ่งเป็นตัวยาสำคัญเนี่ยที่จะช่วยลดอาการแพ้เนื่องจากอาการแพ้ในระบบทางเดินหายใจนะครับเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ตลอดจนอาการแพ้จากทางผิวหนังก็ตามที่เกิดจากฝุ่นควันเหล่านี้นะครับซึ่งตัวยาลอราทาดีนเองเนี่ยก็เป็นตัวยาที่ค่อนข้างปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีการใช้กันมาอย่างยาวนานที่สำคัญออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ไม่ทำให้ง่วงก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้และมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างปกติในชีวิตประจำวันได้ครับและเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี GED มีแผนระยะยาว
ที่จะให้การสนับสนุนพื้นที่อื่นๆที่ประสบปัญหาด้วยทั้งนี้บริษัทยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับทางภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะก็จริงๆในฐานะที่เราเป็นองค์กรเอกชนนะครับเราก็มีความมุ่งหวังที่จะเห็นประชาชนคนไทยต่อจนประชาชนที่แม่แจ่มเนี่ยนะครับได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับปลอดจากภาวะฝุ่นควันในระยะยาวนะครับซึ่งสิ่งใดที่ทางบริษัทสามารถที่จะช่วยเหลือประสานงานให้กับทางหน่วยภาคราชการในการที่จะป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเองตลอดจนประชาชนที่แม่แจ่มเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยก็มีความปรารถนาในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้ดีขึ้นในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้มาดูกิจกรรมระหว่างรอคาบเรียนของเด็กๆกันค่ะว่าจะมันขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงจริงๆด้วยแม้ครูมาเพื่อนไม่สะกิดบอกกันเลยนะคะเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเราก็มีอีเวนต์ดีๆรวมมาในทุกๆสัปดาห์ค่ะเริ่มงานแรกกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับสงกรานต์วิถีใหม่ Amazing สงกรานต์บุรีรัมย์ Presented by เครื่องดื่มตราช้างสุดยอดงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปลอดภัยที่สุดและสนุกสนานที่สุดภายใต้คอนเซปต์สาดแสงสาดสีสาดของดีบุรีรัมย์แต่ไม่สาดน้ำที่ได้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาร่วมมือกันอย่างยิ่งใหญ่หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของการสนับสนุนงาน Amazing สงกรานต์บุรีรัมย์ Presented by เครื่องดื่มตาช้างวันที่6ถึง15เมษายนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะการที่วันนี้มาทำการแถลงข่าวและทำการประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานที่จังหวัดบุรีรัมย์พวกเราก็ทราบนะฮะจะเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าในอดีตก่อนหน้านี้การล็อกดาวน์หรือการปิดจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นผู้นำมาตลอดเวลาและพอเปิดจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีรูปแบบในการเปิดที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นงานเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ของบุรีรัมย์ที่จัดขึ้นนี้นะครับก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศควรจะไปเยี่ยมชมนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนายกสมาคมต่างๆของแต่ละจังหวัดในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวควรจะแวะเวียนเข้าไปดูว่าบุรีรัมย์เขาจัดกันอย่างไรการป้องกันอย่างไรในการที่ว่าวันนี้อยู่ในสภาวะของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังไม่ยุตินะครับแล้ววัคซีนของเราก็เพิ่งจะทยอยเข้ามาวิธีการอย่างนี้ทางบุรีรัมย์เขาบริหารจัดการยังไงสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดกันครับผมเชื่อว่าอีเวนต์การจัดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ของบุรีรัมย์ผมว่าไม่มีอีเวนต์ไหนที่ยิ่งใหญ่เท่านี้อีกแล้วซึ่งเป็นอีเวนต์ที่จัดติดต่อกันถึง10วันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์และผมคิดว่าเชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวครับไปต่อกันที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมจัดคืนเย้าออนไลน์ให้จุฬาทุกวัยทั่วไทยทั่วโลกชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ตลอดเดือนในงาน104ปีจุฬาอยู่ไหนก็คืนเย้าได้สาระจุใจบันเทิงคุ้มอีสปอร์ตครบสมทบทุนวัคซีนโควิดจุฬาใบยาสั่งจองแผ่นเสียงมหาจุฬาลงกรณ์พลาดไม่ได้ชมรายการพิเศษวันสถาปนาจุฬาพร้อมกัน26มีนาคม18นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจจุฬาอะลุมนีและจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะซึ่งเราจะเห็นในรูปแบบของไฮบริดนะครับแต่ส่วนร่วมในการให้มาร่วมกันของศิษย์เก่าเนี่ยเราก็จะนอกจากในประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะทำให้การขยายออกไปกับศิษย์เก่านะฮะพี่ๆเก่าๆที่อยู่ตามประเทศต่างๆให้สามารถมีกิจกรรมร่วมกับงานคืนเย้าของเราได้นะครับแล้วก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยงานคืนเย้าก็จะเป็นส่วนของอยู่ที่ไหนก็สามารถคืนเย้าได้ครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประเทศไหนก็สามารถคืนเย้าได้เช่นกัน
ต่อกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ BPS กล้องโซนี่และผู้ประกอบการในภาคส่วนเอกชนร่วมกันจัดประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ New Normal Street Life สู่บรรทัดฐานวิถีชีวิตใหม่ชิงเงินสดและของรางวัลกว่า 300,000 บาทภายใต้หัวข้อ Street Life มุมมองศิลปะจากภาพถ่ายซึ่งมีผู้ที่สนใจลงส่งภาพเข้าประกวดมากมายรวมทั้งสิ้น17รางวัลโดยผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งคือนายสุนันท์กีดเอี่ยมสุวรรณชื่อภาพสวนลอยฟ้าสะพานพระปกเกล้ารางวัลที่2นายหันษาตั้งมั่นภูวดลชื่อภาพฟลามิงโกการ์เด้นและรางวัลที่3นายสรัญญูตรีสุคนค่ะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็อยากให้เมืองไทยของเรานะคะกลับมาสวยงามแบบเดิมคือมีภาพที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความสวยงามก่อนที่เขาจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะเก็บไว้ในสต็อกแล้วพอเมื่อถึงเวลาที่ประเทศของเราเปิดเนี่ยเขาก็จะกลับมาตามรอยท่องเที่ยวตามสถานที่ที่น้องๆได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ชนะเลิศต่อไปอะค่ะด้วยครับก็อยากจะฝากให้ประชาชนผู้สนใจนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะมาศึกษาภาพถ่ายแนวสตรีทได้นะคะก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าตอนประเทศเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาอยู่กันยังไงมีภาพสวยๆงามๆในมุมมองใหม่นะคะอยากให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวเมืองไทยให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิมค่ะมาต่อกันที่ผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงอาจารย์หนึ่งพานุวาเชษรัตานนท์ร่วมกับ HDD Entertainment คนทัพนักแสดงถือเลิกดี12มีนาคมเวลา 10:49 น.วงสวงซีรีส์รักสุดฮาฮักเจ้าอีลีเดอร์ทางช่องไลน์ทีวีณลานหน้าองค์พระพิคเนศห้างเดอะวอล์กเกษตรนวมินทร์กำกับและเขียนบทโดยครูมิ้งเพ็ญจันทร์วงสมเพชรนำแสดงโดยเต้ยพงศกรหนูเล็กอ่อนฤดีแจ็คแบล็คแจ็คและนอกจากนี้ยังมีนักแสดงหน้าใหม่อีกคับข้างติดตามชมความสนุกล้นจอของซีรีส์รักม่วนคักฮักเจ้าอีลีเดอร์ทางช่องไลน์ทีวีเร็วๆนี้ค่ะก็เรื่องนี้ค่ะพอดีน้องแอนนะคะHDD Entertainment น่ะได้มาปรึกษาว่าอยากจะทำหนังที่พูดภาษาอีสานตอนแรกพี่ก็ตกใจบอกพี่ไม่ได้เป็นคนอีสานเนาะแต่พี่บอกว่าแต่ว่าอีสานปัจจุบันเนี้ยมันทำเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ได้นะแล้วก็มีความทันสมัยฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีสานนะครับที่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกของอาจารย์พานุวัฒน์นะครับที่ได้เป็นผู้จัดเนาะแล้วก็ร่วมกับ HDD Entertainment นะครับแล้วก็ร่วมแสดงด้วยนะครับก็บอกเลยว่าได้เลยว่าวันนี้นักแสดงเราก็เพียบพร้อมแล้วก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับไม่ก็ฝากเรื่องฮักเจ้าอีลีเดอร์ด้วยนะครับอีกหนึ่งงานดีๆกับ Black Girl Entertainment ภายใต้บริษัทไทยเจรไนกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตสื่อภาษาจีนในประเทศไทยร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจีนอย่างโตอินหรือ TikTok China จัดงานประกาศผลรางวัล Thai Chinese Black Girl โตอินคอนเทสไทยฮิตจีนฮอต 2020 เพื่อก้าวสู่การเป็นเน็ตไอดอลที่ผลิตผลงานสุดสร้างสรรค์ต่อยอดสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในประเทศจีนผ่านแอปพลิเคชัน TikTok China พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทโดยงานประกาศรางวัลได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานขับข้างอีกด้วยล่ะค่ะค่ะการประกาศรางวัลในครั้งนี้นะคะก็จะให้โชว์ถึงศักยภาพของวัยรุ่นไทยนะคะแล้วก็ความที่สนใจแล้วก็ยังคิดถึงประเทศไทยของชาวเน็ตจีนด้วยค่ะก็จะเห็นถึงในส่วนของยอดวิวแล้วก็ยอด follower ที่พุ่งกระฉูดขึ้นมาในเวลาอันสั้นประมาณเดือนกว่าเองค่ะความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยหรือว่าเรื่องของการแนะนำสิ่งดีๆของไทยเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราคิดว่าทางทีมงานของเราก็จะค่อนข้างค่อยๆที่จะบ่มเพาะเข้าไปแล้วก็ใส่ความเป็นครีเอทีฟใส่ความรู้ในส่วนของรสนิยมของชาวเน็ตจีนว่าให้เขารู้ว่าจะทำแบบไหนจะทำคอนเทนต์แบบไหนจะมีคนที่ติดตามเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ไทยอินสิ่งดีๆของประเทศไทยเข้าไปในคลิปของพวกเขาได้ด้วยค่ะ
ิดท้ายกันที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2563ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาดโดยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าในมิติของพลังงานสะอาดซึ่งอาศัยรูปแบบของการออกแบบการกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันพลังงานให้กับนักเรียนและเยาวชนพัฒนาครูระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษาในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันพลังงานไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะเป็นบทบาทโดยตรงของกกพ.นะครับในการทำหน้าที่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดซึ่งการที่จะส่งเสริมได้เนี่ยพื้นฐานสำคัญคือความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็เป็นที่มาของการที่เราสนับสนุนให้ภาคการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดในทุกมิตินะครับตั้งแต่เชื้อเพลิงเทคโนโลยีการผลิตการกำกับดูแลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนต่อเศรษฐกิจและก็ต่อโลกเพราะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะตอบโจทย์กับวิกฤตสิ่งแวดล้อมในระดับโลกตรงนี้ครับคือบทบาทของกกพ.ที่เชื่อมโยงกับการสื่อสารแล้วก็สนับสนุนภาคการศึกษาที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ